สวมชุดลายพรางแล้วเดินทางผมต้องไกลห่างจากบ้านและแม่เป็นไงบ้างผมสบายดีแต่ว่ามีคิดถึงบ้านหน้าที่ผมต้องทำอยู่มีพี่น้องช่วยอยู่ข้างๆอยู่ปกป้องเนี่ยประเทศกูจะต้องเจออะไรก็ยังไม่รู้คืนนี้ต้องเดินลาดตระเวนเพื่อปกป้องชายแดนไม่ให้ใครมาข้ามเขตอาจมีคนคนยาเสพติดเข้ามาในประเทศมันเลยเป็นสาเหตุอยู่ในป่ายามรัตติกาในแต่หวังในใจคืนนี้นั้นผ่านผมจะช่วยดูแลคุณเมื่อผมเป็นรูปของชาติผมจะลาตะเวคืนที่มันมีแต่หมู่ดาวจันทร์ได้เงียบเงาสะพายปืนมาประทับตรงบ่าฉันยังไม่รู้ได้เรื่องราวฉันน่าจะต้องปวดร้าวและยังไม่รู้ว่าฉันจะเจออะไรเพราะในตรงที่ฉันอยู่มันสิ้นแสนว่างเปล่ามีเพียงแสงเบาๆจากดวงดาวร้อยพันใช่คืนนี้มันหนักหนาวได้แต่ภาวนาว่าฉันต้องสู้ในยามที่ฉันลืมตาเดินเข้าไปในป่าหยิบแมกกาซีนเอาขึ้นมาใส่ไม่อยากให้มีแม่ครับเขามองไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรหยิบมีดเอาขึ้นมาฝ่าในป่าที่รกในพงในไผ่และไม่อยากจะเหนียวในกงไกลจำได้แค่เพียงเดินตรงไปแต่ก็มีในบางนาทีที่คิดถึงบ้านที่จากบ้านนั้นถ้าเจอศัตรูจะทำยังไงในใจก็ไม่อยากที่จะปะทะถ้าศึกนี้ไม่ชนะและลมหายใจผมมันจะขาดฝากบอกพ่อกับแม่ที่บ้านว่าลูกของท่านเป็นลูกของชาติคืนที่มันมีแต่หมู่ดาวจันทร์ได้เงียบเงาสะพายปืนมาประทับตรงบ่าฉันยังไม่รู้ได้เรื่องราวฉันน่าจะต้องปวดร้าวและยังไม่รู้ว่าฉันจะเจออะไรเพราะในตรงที่ฉันอยู่มันสิ้นแสนว่างเปล่ามีเพียงแสงเบาๆจากดวงดาวร้อยพันใช่คืนนี้มันหนักหนาวได้แต่ภาวนาว่าฉันต้องสู้ในยามที่ฉันลืมตาแน่จะไปแบบไม่คืนมาในป่ามันลับตาอาจต้องจากลาสิ่งนาฬิกาผมไม่ดังจากมือถือแต่มือถือปืนหนักก็ต้องฝืนในโซนประสาทที่มืดตื่นแต่มันคือหน้าที่ที่ต้องยึดถือตอนที่หากระสุนมันขับเคลื่อนเข้าขับเลือดแสบระเบือนเป้าพรุ่งนี้อาจไม่อยู่เล่าเรื่องเหลือเพียงน้ำตาที่เคลื่อนเป้าขอให้คนหนึ่งนั้นปลอดภัยเพราะคนทางนี้ไม่ท้อใจหน้าที่ที่พวกเราทำไปเพื่อเธอเพื่อไทยคืนที่มันมีแต่หมู่ดาวจันทร์ได้เงียบเงาสบายปืนแล้วมาประทับตรงบ่าฉันยังไม่รู้ในเรื่องราวฉันน่าจะต้องพูดราวและยังไม่รู้จะต้องเจออะไรเพราะในตรงที่ฉันยืนมันช่างแสนว่างเปล่าไม่เป็นแสงบุ